ในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ดำเนินการเสวนานะคะคุณจารึกเฮงรัศมีค่ะขึ้นบนเวทีเลยค่ะคุณจารึกนั้นก็ดิฉันก็คิดว่าทุกท่านคงรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะคะก่อนที่ท่านจะเป็นผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่านก็มีประสบการณ์ยาวนานกับบริษัทเชลนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้เปลี่ยนนามบัตรมาเป็นที่ปรึกษาของสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะสำหรับท่านผู้เข้าร่วมการเสวนานะคะเรามีวิทยากรจากทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็จากทางสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมทั้งหมดก็วันนี้5ท่านนะคะฉันขอเรียนเชิญท่านแรกเลยค่ะคุณธงชัยบุญยโชติมาท่านเป็นกรรมการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะท่านที่2นะคะดร.ณัฐวรพล รัชศิริวัชรบุญนะคะจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะต่อไปฉันขอเรียนเชิญคุณวิมลวิรพรสวรรค์นะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแปลงครีเอชั่นจำกัดค่ะท่านที่4นะคะเราได้รับเกียรติจากบริษัทเบทาโกลจำกัดมหาชนนะคะคุณภาคภูมิสกลภาพท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสประจำสำนักผู้จัดการใหญ่ค่ะสุดท้ายนะคะจากบริษัทWestern Digitalประเทศไทยจำกัดนะคะคุณปรีชาลีลานุกรมผู้จัดการอาวุโส EICC Supply Chain เรียนเชิญค่ะฉันขอส่งมอบเวทีให้กับท่านจารึกเลยนะคะขอบคุณครับดร.ฝ้ายก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงเมื่อกี้ท่านดร.ฝ้ายแนะนำบอกว่าผมเคยอยู่เชลจริงๆไม่ใช่นะเป็นบริษัทเอสโซเป็นคู่แข่งสำคัญของบริษัทเชลก็อยู่เอสโซมา33ปีแล้วก็มาอยู่ที่สถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อีก12 13ปีก็รวมแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานมา40กว่าปีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่แบบชั่วคราวแบบสนุกๆนะฮะก็เป็นที่ปรึกษาให้ทางสถาบันไฟฟ้าอาทิตย์ละวันก็บอกเขาไว้ว่าขอเวลาอีก4วันไว้สำหรับเล่นกอล์ฟกับเล่นเทนนิสแล้วก็ทำอะไรที่เราอยากจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมาเป็นผู้นำเสวนานี้เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ยินดีทำนะฮะถ้าเป็นเด็กเชิญนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณท่านวิทยากรที่จะมาร่วมงานในวันนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าเราคงจะได้ใช้เวลาที่เรามีอยู่ค่อนข้างจะจำกัดพอสมควรนะครับชั่วโมง15นาทีประมาณนะฮะก็เลยว่าอยากจะตกลงกันรัวนานนิดหนึ่งก่อนว่าจบรบกวนให้แต่ละท่านใช้เวลาในการที่จะนำเสนอข้อมูลที่ทางเราเตรียมกันมาเนี่ยครับสั้นๆ สักคนละ15นาทีนะครับแล้วก็พยายามให้เวลาเหลือสำหรับทางฟลอร์มีโอกาสจะถามเราเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะใช้เวลาในช่วงหลังเพื่อจะอธิบายในรายละเอียดที่ทางฟลอร์จะมีคำถามนะครับเอาเป็นว่าตกลงกันแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วผมได้แอบเห็น presentation ของในเซสชันที่2มาบ้างแล้วด้วยนะครับก็เห็นว่าเซสชันที่2นี่ท่านพ่อสิริรุตเป็นคนทำมานะครับท่านทำข้อมูลมาอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์มากสำหรับพวกเราที่จะเรียนรู้เลยนะครับเพิ่มเติมเลยก็เลยยังคิดว่าเอ๊ะเราสลับท่านขึ้นมาอยู่เซสชันหน้านี้ด้วยเลยดีไหมแต่คุยกับท่านแล้วเมื่อกี้ท่านบอกว่าอยู่ข้างหลังดีกว่าก็ เดี๋ยวถ้าเรายังไม่เข้าใจในลึกซึ้งในเรื่องของ AEC และเรื่องการเตรียมตัวต่างๆซึ่งทางท่านพ.ศิริรุตได้เตรียมมาอย่างเรียบร้อยมากสมบูรณ์มากนะครับท่านจะมีข้อมูลมาเสริมให้เราฟังอีกทีนึงตอนเซสชันที่2นะครับก็อดใจรอนิดนึงนะช่วงนี้ก็รอฟังพวกเรานำเสนอข้อมูลในส่วนที่พวกเราเตรียมมาก่อนและเป็นระยะแรกก่อนนะครับในขั้นแรกในผมก็เรียนเชิญทางด้านของคุณธงชัยก่อนดีกว่ามั้ยเพราะคุณธงชัยนำเสนอในเรื่องของเป็นความพร้อมเป็น presentation มาอย่างดีนะครับพวกเราจะได้ถือโอกาสเรียนรู้ที่คุณธงชัยนำเสนอด้วยเผื่อเราเตรียมอะไรมาผิดๆเราจะรีบแก้ไขซะก่อน ดีไหมฮะเชิญคุณธงชัยก่อนนะครับครับวันนี้ที่จะมาพูดก็จะมีอยู่3เรื่องเป็นใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือมาดูว่าแนวโน้มอะไรที่จะเกิดขึ้นกับโลกในยุคที่โลกกำลังจะมีประชากรมากขึ้นในยุคที่โลกกำลังจะเผชิญกับภาวะโลกร้อนนะครับ
มันก็จะมีแรงกดดันขึ้นมาต่อภาคธุรกิจนะครับอันที่สองก็คือจากแรงกดดันเนี้ยมันก็นำไปสู่การที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องออกมาตรการต่างๆหรือรวมถึงเรื่องของการปรับตัวในเชิงธุรกิจด้วยนะครับเขาบอกว่าพอโลกมีประชากรมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าปี2050เนี่ยโลกจะมีประชากรจากปัจจุบันประมาณสัก 7,000 ล้านคนเป็น 9,000 ล้านคนบวกกับสภาวะอากาศซึ่งมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า Next Economy นะครับซึ่งก็จะมีอยู่4แบบไอ้ที่เราพูดวันนี้ก็คืออันที่1ก็คือ Green Economy นะครับทำยังไงก็ตามที่จะทำให้นำไปสู่ Green Green ก็คือเรื่องของการลดคาร์บอนเรื่องของการใช้ประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอะไรต่างๆอันที่2ก็คือ Blue Economy ก็คือมองว่าทะเลเนี่ยมันเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญนะครับแล้วก็ทะเลยังเป็นแหล่งดูดซับตัวคาร์บอนที่สำคัญของโลกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากทะเลได้อย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ Blue Economy อันที่3ก็คือ Circularคือถ้าเราต้องผลิตทรัพยากรสินค้าออกมาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์เนี่ยในอีก 9,000 ล้านคนเนี่ยมันก็จะมากทรัพยากรหรือหมายถึงตัววัตถุดิบก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เกิดการหมุนเวียนเวสของที่เราใช้ไปจะกลับไปเป็น new product ของอีกสินค้าหนึ่งได้อย่างไรก็คือหมุนไปเรื่อยๆไม่มีวันจบนะครับก็จะกลายเป็น circular และสุดท้ายก็คือ sharing ก็คือของชิ้นเดียวเนี่ยเราจะสามารถแชร์ใช้ร่วมกันหลายๆคนได้อย่างไรอันนี้ก็คือแนวโน้มของระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรูปนี้เล็กไปหน่อยนะครับนี่เป็นรีพอร์ตของทางบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก KPMG นะครับเขาบอกว่ามันมี10เมกะเทรนด์ที่สำคัญของโลกนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ climate change อันแรกเลยนะครับอยู่ตรงมุมนะครับก็เรื่องของ climate changeแล้วก็จาก10เมกะเทรนด์วันนี้ก็จะนำไปสู่เรื่องของความเสี่ยงในเชิงธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรกูเลชั่นต่างๆที่จะออกมาเรื่องของผลกระทบทางด้านกายภาพต่างๆเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวตลาดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จากไอ้ลิสต์เนี้ยก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆในเชิงธุรกิจนะครับทีนี้เรามาสู่เรื่องของแล้วแรงกดดันต่างๆพอจากพวกนี้มันก็ทำให้ภาคธุรกิจต้องมีการออกมาตรการเพื่อให้ตัวเขาเองกรีนซัพพลายเชนเองในสายของเขาเองก็ต้องกรีนด้วยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นห้างวอลมาร์ทนะครับห้างวอลมาร์ทเนี่ยเขาปล่อย CO2 ปีหนึ่ง21ล้านตันซึ่งเยอะมากนะครับมากกว่า50ประเทศที่ปล่อย CO2 น้อยที่สุดของโลก50ประเทศรวมกันซะอีกนะครับเขาก็ออกมาตรการอันหนึ่งที่เรียกว่าทำอินเด็กซ์เพื่อวัดความยั่งยืนของตัวซัพพลายเออร์นะครับซึ่งเขาวัดอยู่หลายเรื่องนะครับแต่หมวดหนึ่งที่เขาวัดก็คือเรื่องของพลังงานกับตัว climate change นะครับเขาก็จะมีอยู่4คำถามหลักๆที่จะถามตัวซัพพลายเออร์นะครับถามเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกว่ามีการวัดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าวัดแล้วได้แรงงานไปในองค์กรที่เรียกว่า CDP หรือเปล่านะครับ CDP ก็คือองค์กร NGO ซึ่งจะออกquestionnaire ไปยังบริษัทใหญ่ๆของโลกนะครับแล้วก็ถ้าใครได้มีชื่อว่าเป็นผู้ที่รายงานอยู่ในตัว CDP ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ตระหนักถึงเรื่องของโลกร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าว่ามีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือเปล่าต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นวอลมาร์ทอีกห้างนึงถ้าอีกบริษัทนึงก็คือบริษัท P&G นะครับก็ทำคล้ายๆกันก็มีสกอร์การ์ดวัดความยั่งยืนของซัพพลายเออร์เหมือนกันนะครับก็วัดหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง CO2 เหมือนกันนะครับตัว Nike เองก็มีดัชนีวัดคล้ายๆกันนะครับวัดหลายเรื่องวัดเรื่องของการใช้เคมีพันเพราะว่ารองเท้าสิ่งหรือเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องใช้เคมีพันเยอะเรื่องของการใช้พลังงานเรื่องของเวสต่างๆพวกนี้นะครับรถยนต์ Honda เองก็มีไกด์ไลน์นะครับพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆด้วยซึ่งเดิมเนี่ยตัวไกด์ไลน์เนี้ยเขาบังคับเฉพาะซัพพลายเออร์ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นปัจจุบันก็ได้ขยายออกไปยังซัพพลายเออร์ทั่วโลกแล้วนะครับอีกเรื่องนึงพอดีผมมาจากสาขาฟู้ดนะครับฟู้ดก็จะมีเรื่องของฟู้ดไมล์ก็คือระยะทางการเดินทางของอาหารนะครับถ้าอาหารมันเดินทางมาไกลๆก็เท่ากับว่าตลอดทางของมันเนี่ยมันปล่อย CO2 มาเรื่อยๆนะครับงั้นบางห้างที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยก็จะติดฉลากขึ้นมาอันหนึ่งที่เรียกว่าอย่างไรฮะอย่างเช่นตัวอย่างนี้มันเป็นมะเขือเทศนะครับติดว่า ARG ก็หมายความว่าไอ้มะเขือเทศเนี้ย
แพ็คเนี้ยมันเดินทางมาจากประเทศอาร์เจนตินาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในนี้ก็จะบอกระยะทางที่เดินทางแล้วก็ตัว CO2 ที่ปล่อยมาด้วยนะครับซึ่งผลของมันเนี่ยก็ทำให้หลายห้างในไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้าผักอาหารที่ปลูกในท้องถิ่นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นฉลากกลมๆในรูปร่างเป็นรูปลมเนี่ยลมกำลังหมุนเนี่ยวินเมดเนี่ยอันนี้เป็นฉลากให้ที่จะติดไปกับตัวสินค้าว่าสินค้าชนิดนี้มันผลิตขึ้นโดยใช้พลังงานจากวินเทอร์ไบน์นะครับโดยมีสัดส่วนขึ้นมาอาจจะสัก 40% อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มใหม่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นมีกล้องถ่ายรูปซึ่งติดเครื่องหมายนี้ไปแล้วกล้องถ่ายรูปที่สำหรับเด็กก็ติดเครื่องหมายวินเมดไปนะครับหรือในระดับองค์กรเองก็มีบางองค์กรที่อยากจะให้ทั้งองค์กรเนี่ยใช้ไฟฟ้าที่มาจากวินเมดเช่นเดียวกันอย่างเช่นบริษัทโมโตโรล่านะครับอันนี้เป็นอันนี้อย่างที่ผมเรียนก็คือ CDP Project นะครับซึ่ง CDP เดิมเนี่ยวัดเฉพาะตัว CO2 นะครับต่อมาก็ขยายมาเป็นวัดเรื่องของการใช้น้ำนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้ผนวกกับเรื่องของฟุตปินของป่าไม้นะครับก็จะกลายเป็น CDP ก็จะดูแลทั้ง3เรื่องนะครับก็จะเป็น3ฟุตปินที่สำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันอันนี้มาดูตัวอย่างของการปรับตัวนะครับอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับของแพทาโกเนียนะครับโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาบอกว่าอย่ามาซื้อเสื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าเสื้อตัวนี้ในการผลิตมันใช้น้ำ135ลิตรแล้วก็ปล่อย CO2 20ปอนด์นะครับอันนี้ก็เป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับคือซื้อได้แต่ว่าขอให้ตระหนักว่ามันสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใช้เสร็จแล้วหรือไม่ใช้ต่อเนี่ยก็ให้บริจาคให้แก่ผู้ที่มีความต้องการต่อไปนะครับอันข้างบนที่เป็นกางเกงยีนเนี่ยคือกางเกงยีนรีไวซ์ซึ่งผลิตมาจากขวดพลาสติกขวดเพชรนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นเสื้อของ Nike ก็ผลิตมาจากขวดเพชรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นจริงๆมีรองเท้าด้วยนะครับทั้งเสื้อทั้งรองเท้าของ Puma ก็คอลเลกชันใหม่ซึ่งคอลเลกชันนี้น่าสนใจก็คือมันมีฉลากซึ่งจะบอกว่าเสื้อตัวนี้มันสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำเรื่องของการปล่อย CO2 ออกมานะครับแล้วก็ประเมินเป็นมูลค่าแล้วก็บอกว่าผลกระทบทั้งหมดนะต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเบอร์ไม่ได้คิดในเสื้อตัวนี้นะครับตอนหลังก็เอามาคิดแล้วเป็นมูลค่าเท่าไหร่ก็บวกไปในราคาสินค้าเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจ อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับในอเมริกาเนี่ยอย่างวอลมาร์ทเนี่ยก็มีการติดวินเทอร์ไบน์ตัวนี้ใหญ่มากนะครับ1เมกะวัตต์นะครับห้างอีเกียเนี่ยก็ติดโซล่าบนหลังคาห้างนะครับในเมืองไทยเองเนี่ย Tesco Lotus ที่สาขาบางพระชลบุรีก็เป็นสโตร์ปอดคาร์บอนแห่งแรกของเอเชียก็ถ้าสนใจเข้าไปดูดีนะครับข้างบนก็จะติดโซล่านะครับแล้วก็มีการทำไบโอแก๊สด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการปรับตัวของต่างประเทศที่น่าสนใจธุรกิจอาหารข้างบนที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับปกติในแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะห่อด้วยกระดาษซึ่งเราก็จะต้องทิ้งกระดาษอันนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวร้านนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นเวสต์นะเพราะเราทิ้งกระดาษไปก็พัฒนากระดาษที่ทำมาจากข้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทานได้ทั้งตัวกระดาษที่หุ้มนะครับแล้วก็ตัวแฮมเบอร์เกอร์ที่อยู่ข้างในนะครับรูปที่รูปถัดมาที่เป็นรูปสตรอเบอรี่นะครับที่รูปร่างไม่ค่อยสวยเนี่ยอันนี้ก็เป็นภัตตาคารที่อยู่ในเยอรมันก็มองว่าเนื่องจากว่าฟู้ดเวสต์เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเขาบอกว่าอาหารที่ผลิตขึ้นมาเนี่ย1ใน3จะกลายเป็นเวสต์คือเรายังไม่ได้ทันใช้อะไรเลยมันก็กลายเป็นเวสต์เช่นอย่างเงี้ยฮะลักษณะของผักผลไม้ที่มันไม่สวยเนี่ยเราก็ทิ้งใช่มั้ยมันก็กลายเป็นเวสต์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเค้าก็เอาไอ้พวกผักผลไม้ที่หน้าตาไม่สวยเนี่ยแหละเอามาเสิร์ฟให้แก่ลูกค้านะครับเป็นการลดฟู้ดเวสต์ไปในตัวฮะอันนี้ก็เป็นพิซซ่ายี่ห้อโดมิโนนะครับก็ใช้รถ EV เป็นรถที่ไม่ใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อย CO2 นะครับอันตรงกลางนี่เป็นบริการเป็นแคมเปญของฟู้ดเซอร์วิสแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาก็ออกโลคาร์บอนไดเอทนะครับก็เป็นรายการอาหารที่นำไปสู่การปล่อย CO2 น้อยเช่น
มีเนื้อสัตว์น้อยหรือไม่มีเนื้อสัตว์เลยเน้นเรื่องของผักผลไม้แทนนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของขวดเพชรคือนะครับของทางโค้กเนี่ยก็ใช้เป็นแพนเบสคือทำมาจากพืชเป็นหลักนะครับแล้วก็จบสุดท้ายก็เป็นยกขอยกความพูดของฟ้าชายชาญก็แล้วกันว่าเราจะต้องปรับตัวไปสู่เรื่องของกรีนมิฉะนั้นก็ไม่โลกก็จะอยู่ไม่ได้ตัวเราเองก็จะอยู่ไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับหมดไปครับก็เห็นว่าคุณธงชัยก็คงจะเน้นในภาพรวมของตลาดซึ่งคงจะเป็น market driven นะครับเพราะคุณธงชัยมาจากทางหอการค้านะครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับเมื่อกี้คุณธงชัยพูดถึงเรื่องฟู้ดการเดินทางของฟู้ดผมเลยไม่รู้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงคนผักเขาบอกไม่รู้อันนี้ก็คอมเมนต์เป็นหาๆไว้แล้วกันนะเพื่อเป็นการให้พวกเราตื่นตัวตลอดเวลาอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณธงชัยพูดถึงก็คือในเรื่องของการที่ทุกบริษัทโดยเฉพาะทางด้านทาง EU ก็เริ่มจะมีการแสดงสัญลักษณ์เป็นเชิง PR ในเรื่องของกรีนแอคชั่นของตัวเองอะไรต่างๆนานานะทั้งกรีนโปรดักต์ของตัวเองอะไรต่างๆก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น market driven ทางด้านของสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจว่าทางด้านต่างประเทศสำคัญอย่างเช่น EU ตลาด EU ตลาดสหรัฐตลาดญี่ปุ่นก็ดำเนินการในเรื่องของ market driven standard ไปแล้วก็มีคำถามต่อมาคือทางด้าน AEC ล่ะเรามองตลาด AEC จะได้เราในเรื่องนี้ยังไงเพราะการส่งออกของเราการนำเข้าของเราก็อยู่ใน AEC ก็ไม่ใช่น้อยนะครับผมว่าเกินครึ่งจากการที่เราทำมาค้าขายกันอยู่นะครับอันนี้ประเด็นนี้อาจจะไว้ดีเบตกันในเซสชั่นหลังก็ได้นะครับหรือว่ามีหลายท่านพร้อมจะดีเบตในเรื่องนี้ก็เชิญนะครับ